จัดขึ้นเป็นปีที่17แล้วครับสำหรับเวทีที่ค้นหาดาวดวงใหม่ของวงการบันเทิง Miss Teen Thailand ปี2018ที่ปีนี้จัดขึ้นภายใต้คอนเซปต์ The Precious Diamond ครับที่ได้ผู้เข้ารอบ50คนจากผู้สมัครทั้งหมด312คนที่มาจากแสดงความสามารถทั้งร้องเต้นเล่นดนตรีที่มีบุคลิกภาพที่ดีดีกรีน่ารักสดใสครับและในวันนี้ได้รุ่นพี่จากเวทีเดียวกันอย่างฮานาเลวิสมุกดาและก็มายพัฒนธิดานะครับมาร่วมเป็นกรรมการในการตัดสินคัดเลือกผู้เข้ารอบครั้งนี้ด้วยครับตอนนี้คือเรานั่งดูแต่ตอนนั้นเราแสดงเราก็จะเป็นฟิลเดียวกับน้องๆที่แบบบางคนเขาก็จะยืนก็จะสั่นๆอะไรอย่างเงี้ยก็จะแบบเกรงแต่แบบซึ่งเราตอนนี้เรากลายเป็นรุ่นพี่เนาะเราก็มานั่งดูแล้วก็แบบได้แต่ให้กำลังใจเขาหนักใจทุกปีค่ะ มาทุกปีก็หนักใจทุกปีแล้วยิ่งปีนี้เหมือนน้องๆเนี่ยเขามีความแบบเตรียมพร้อมมากขึ้นเราก็ยิ่งหนักใจมากขึ้นในการแบบให้คะแนนเพราะว่าแต่ละคนที่โชว์ออกมาเนี่ยคือเขาก็ตั้งใจมาเต็มที่อยู่แล้วปีนี้ก็เหมือนเราจะเน้นสาวๆที่แบบมีความมั่นใจมากขึ้นแล้วก็ดูบุคลิกภาพที่ดีขึ้นอะไรเงี้ยค่ะดูแบบว่าเป็นสาวใสแต่ว่ามีความเก่งเฉลียวฉลาดอะไรประมาณนี้หลังจากนี้อยากให้น้องๆเนี่ยทำให้ดีที่สุดแล้วก็ใช้โอกาสตรงนี้ให้ดีที่สุดนะคะเพื่อที่จะได้ไปถึงฝันของน้องๆนะคะสำหรับสาวๆที่ผ่านเข้ารอบ50คนสุดท้ายนะคะจะเก็บตัวทำกิจกรรมกับกองประกวดค่ะก่อนที่จะมีการประกวดรอบสื่อมวลชนในวันที่30ตุลาคมและรอบตัดสินว่าสาววัยทีนคนไหนเนี่ยจะเป็นผู้คว้ามงกุฎในคืนวันที่31ตุลาคมนี้ค่ะ